มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะแล้วก็มีกระแสกดดันมาที่บ้านเราก็คือกรณีที่นายฮาคิมอัลอาราบีนักฟุตบอลชาวบาเรนซึ่งอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยจากรัฐบาลออสเตรเลียเดินทางมาไทยแล้วก็ถูกทางการไทยควบคุมตัวตามหมายจับขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศและหมายจับของบาเรนค่ะประเด็นนี้รัฐบาลไทยเรายืนยันนะคะว่าทั้งหมดทำตามกระบวนการยุติธรรมและพร้อมยินดีที่จะประสานระหว่างบาเรนกับออสเตรเลียเพื่อพูดคุยหาทางออกกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮาคิมอัลอาราบีนักฟุตบอลชาวบาเรนสถานะผู้ลี้ภัยจากรัฐบาลออสเตรเลียที่ถูกทางการไทยควบคุมตัวตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามหมายจับของรัฐบาลบาเรนว่าขออย่า กดดันเพราะว่าไทยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้และไม่ได้รู้จักกับนายฮาคิมเป็นการส่วนตัวไทยยินดีที่จะเป็นตัวกลางระหว่างบาเรนและออสเตรเลียในการหาทางออกที่ดีที่สุดซึ่งในทางการทูตก็มีอยู่หลายวิธีแต่ในระหว่างนี้นายฮาคิมต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของไทยตามปกติฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะอ๋อเรายังไม่ส่งหรอกเพราะว่ามันเข้ากระบวนการศาลนะมันก็ต้องใช้เวลาส่วนระหว่างที่ใช้เวลานั้นศาลก็พิจารณาหลักฐานข้อมูลของบาเรนรวมทั้งของออสเตรเลียด้วยถ้าออสเตรเลียจะส่งมันมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ดำเนินการทางศาลเนี่ยถ้าทางมันมีทางออกอันถ้าทางออสเตรเลียกับบาเรนคุยกันนะฮะโดยเรายินดีที่จะช่วยทำให้เกิดความสะดวกนะประเทศไทยคุยกันถ้าเขาตกลงกันได้เป็นต้นว่าส่งไปประเทศที่3นะมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะมันมีเหตุผลที่จะทำให้ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าไม่มีทางออกมันมีทางออกประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็มีข่าวในโลกออนไลน์นะคะมีการไปทวิตไปโพสต์บอกว่าอย่างนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลีย บอกว่าจะไม่เดินทางมาประเทศไทยก็นักข่าวก็เลยไปสอบถามจากท่านนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะท่านบอกว่าตอนนี้การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับผลกระทบและที่สำคัญที่สุดค่ะกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นไม่สามารถให้ความคิดเห็นได้ค่ะ